พวกเรานะครับเริ่มเรื่องกันที่ประเพณีสำคัญของพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการนะครับเมื่อวันออกพรรษาก็คือประเพณีโยนบัวรับบัวนะครับซึ่งวันนี้ที่เป็นข่าวเพราะว่ามีส.ส.ของพรรคก้าวไกลพรรคประชาชนนะเป็นส.ส.กรุงเทพเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขนะโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าที่มีการร้องเรียนที่น้องพนักงานขับเจ็ตสกีเข้าไปในงานประเพณีโยนบัวของจังหวัดนะก่อนอื่นผมต้องกราบขออภัยพี่น้องชาวสมุทรปราการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอยอมรับว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลใต้การบังคับบัญชาของกระผมจริงจากการตรวจสอบเบื้องต้นสรุปได้ดังนี้1วันเกิดเหตุเป็นวันลาหยุดของน้องพนักงานโดยที่น้องไปในภารกิจส่วนบุคคลมีเกี่ยวข้องกับภารกิจของตัวผมเองมิเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเองและตัวสมาชิกสภากรุงเทพเขตลาดพร้าวให้ดูภาพไปด้วยนะฮะให้ดูภาพไปด้วยฮะจากคำร้องเรื่องแอบอ้างและอวดเบ่งใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปในทางมิชอบนั้นผมกำลังเร่งดำเนินการสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดบทลงโทษตามความผิดนะฮะสุดท้ายไม่ว่าเหตุนี้เกิดขึ้นจะด้วยเหตุผลใดก็ตามกระผมคงมิอาจปฏิเสธความรับผิดชอบและความรู้สึกผิดต่อพี่น้องประชาชนชาวสมุทรปราการและผู้ร่วมกิจกรรมประเพณีโยนบัวนี้ได้จึงขอใช้พื้นที่นี้กราบขออภัยทุกท่านอีกครั้งครับส.ส.ธนเดชแล้วก็บอกเบอร์โทรศัพท์ท่านผู้ชมฮะก็เป็นลูกน้องทีมงานของส.ส.ธนเดชนะส.ส.กรุงเทพนะแต่ไปขับแบบนี้เนี่ยในวันที่เขามีการโยนบัวรับบัวเนี่ยมันดันแย่มากนะมันแย่มากไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะในคลองสำโรงนะบริเวณวัดบางพลีใหญ่ที่มีประเพณีนี้นะท่านผู้ชมนึกภาพดูนะโอ้โหขับเจ็ตสกีแบบนี้เจ็ตสกีเนี่ยมันทำให้เกิดคลื่นไงและเสียงนะวันนั้นประเพณีโยนบัวรับบัวเนี่ยจะมีขบวนเรือนะฮะโดยเฉพาะเรือที่ได้อัญเชิญนะครับหลวงพ่อโตนะวัดบางพลีใหญ่ลงมาที่เรือแล้วก็ลอยละล่องไปให้ชาวบ้านได้กราบไหว้เห็นไหมขบวนจะเป็นอย่างนี้จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีเรือเจ้าหน้าที่นะฮะเรือของทางวัดเรือของชาวบ้านแล้วท่านผู้ชมคิดดูนะมีเรือเจ็ตสกีมันโผล่มามันควรไหมซึ่งก็น่าจะเห็นอยู่นะว่าเขามีประเพณีอยู่นั่นน่ะสิฮะคือมึงยังจะขับเจ็ตสกีไปดูหรือจะไปร่วมโยนบัวรับบัวหรือยังไงฮะแต่ก็ดีที่ส.ส.ธนเดชเนี่ยรับผิดชอบยอมรับอันนี้ถูกต้องแล้วนะฮะนี่ครับนี่นะเรื่องพระยังไม่หมดนะท่านผู้ชมครับก็วันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ของสภ.เพที่ระยองนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มนายสุวรรณวิทย์ชาวจังหวัดนครสวรรค์อายุ38แล้วก็นายสุภชัยของกลางเนี่ยเป็นถังเรียรายเงินทำบุญทั้งหมดเนี่ยมีอยู่55ถังนะฮะแล้วก็ใบดีกาสำหรับติดข้างถัง113ใบเงินสดจากการเรียรายอีกประมาณ 3,550 บาทบัญชีรายชื่อร้านค้า11เล่มนะฮะแล้วก็รถกระบะคันหนึ่งสืบทราบว่ามีประชาชนแล้วก็ร้านค้าในอำเภอเมืองระยองนะครับร้องเรียนมาที่สภ.เพว่ามีพระสงฆ์1รูปกับวัยรุ่นอีก1คนนี่นะฮะใช้รถกระบะอีซูซูสีขาวนำถังเรียรายให้ประชาชนไปร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีข้างถังเนี่ยยังมีข้อความว่าขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสมทบกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการสร้างศาลาการเปลี่ยนจะทอดณสำนักสงฆ์สวนป่าสมุนไพรอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีแล้วก็แจ้งวัตถุประสงค์ว่าเงินที่เอาไปทอดพระป่านี้เนี่ยนะจะเอาไปสมทบในการก่อสร้างศาลาการเปลี่ยนที่ยังขาดทุนทรัพย์อยู่ก็เลยมาบอกบุญนะอยากให้ทุกคนได้ร่วมอนุโมทนาบุญตามกำลังศรัทธากำหนดจัดงานวันพฤหัสที่24ตุลาคมนะฮะโดยบอกว่าพระอธิการมงคลปิยะธรรมโมแล้วก็บอกเป็นหมายเลขโทรศัพท์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็ท่านผู้ชมครับมีประชาชนที่มาใช้บริการในร้านอาหารแล้วก็ร้านค้าที่พระสงฆ์แล้วก็วัยรุ่นคนนี้เอาถังมาเรียรายมาวางร่วมกันบริจาคเงินเพื่อทำบุญก็
หลายคนอยู่นะฮะในจำนวนร้านอาหารที่พระสงฆ์และชายวัยรุ่นนี้เอาถังเรียลัยมาฝากวางไว้มีร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่ที่ถนนในไร่ตำนานป่าก็ยังอยู่ในอำเภอเมืองระยองนะฮะมีพันตำรวจโทนพดลบุตรวงเป็นเจ้าของร้านนี่มันไปวางในร้านอาหารร้านนี้ซึ่งร้านนี้มีตำรวจเป็นเจ้าของเห็นความผิดปกติเพราะว่าเดือนกันยายนที่ผ่านมาพระสงฆ์กับชายคนนี้ก็ใช้รถกระบะคันนี้แหละฮะเคยมาฝากวางถังเรียลัยนะในร้านนี้แล้วให้มาร่วมทำบุญกันแล้วก็ได้มีการเก็บถังกลับไปแล้วรอบหนึ่งนะเจ้าของร้านซึ่งเป็นตำรวจก็ตรวจสอบโดยโทรศัพท์ไปที่หมายเลขของพระที่ติดอยู่ข้างถังนะก็เป็นหมายเลขของพระอธิการมงคลปิยธรรมโมประธานฝ่ายสงฆ์แต่ติดต่อไม่ได้ก็ประสานไปที่สภ.หน้าพระลานที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีสอบถามไปในพื้นที่ที่สำนักสงฆ์สวนสมุนไพรตั้งอยู่สอบถามแล้วก็ได้ความว่าไม่มีการทำบุญทอดกฐินสำนักสงฆ์นี้ไม่มีพระจำพรรษาและเป็นสำนักสงฆ์ร้างหลายปีแล้วโอ้โหเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยนำตัวสามเณรนายชวนวิทย์แล้วก็นายสุภชัยมาสอบสวนที่สุดแล้ว2คนนี้ก็สารภาพว่ามาวางถังเรียลัยตามร้านอาหารเงินที่ได้ไม่ได้เอาไปทำบุญไปท่าไปสร้างศาลาการเปลี่ยนนะฮะนี่นะฮะที่สุดแล้วก็ต้องเอาสามเณรคนนี้ไปศึกนะฮะแล้วก็แจ้งข้อหาทั้งผู้ชายและสามเณรคนนี้นะมากัน2คนร่วมกันฉ้อโกงประชาชนดีนะครับเรียบร้อยเลยคือไปวางถังเรียกรายเงินเนี่ยไปวางตามร้านค้าร้านอาหารแล้วก็มีอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยร้านอาหารตำรวจเขาเป็นเจ้าของร้านตำรวจเขาคิดเดือนที่แล้วมึงก็มาแบบนี้นะ เดือนที่แล้วก็มาวางแบบนี้แล้วเก็บไปนี่มาอีกละตำรวจเขาตำรวจคนนี้ก็รอบคอบนะดูเบอร์ข้างถังที่บอกว่าเป็นเบอร์ของพระเนี่ยก็โทรไปดูเอาปรากฏพระไม่อยู่ยังไม่ลดละความพยายามโทรไปที่โรงพักในพื้นที่ที่บอกว่ามีวัดอยู่จะสร้างศาลาการเปลี่ยนนี่แหละก็โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ที่สุดแล้วเขาบอกว่าโอ้มันเป็นสำนักสงฆ์ร้างมันไม่มีพระอยู่แล้วฉะนั้นคุณจะไปทอดกฐินอะไรอ่ะเสร็จเลยจบเลยหากินแบบหากินหน้ากฐินไงตามศรัทธาของคนเนี่ยโอ้เรียบร้อยเลยรนหาที่นะฮะอันนี้โดนหลายเด้งเนี่ยนะใช่นะตกลงเป็นพระจริงไหมเป็นสามเณรไหมเป็นจริงเป็นสามเณรจริงใช่ไหมเป็นจริงเห็นไหมมากันแค่2คนเนี่ยกับคาราวาสนะแล้วก็ใช่ไอ้วัยรุ่นคนนั้นน่ะแล้วก็วางถัง วางไปหลายล้านเลย หากินง่ายหากินง่ายเลยเรียบร้อยฮะนรกกินกระบาลก่อนคือไปรับโทษก่อนมันมีถังมาเนี่ยประมาณร่วมๆ50ถังโอ้โหท่านชมครับคือวางไปเนี่ยยังไงก็ได้เงินใช่ไหมยังมากน้อยยังไงก็ต้องได้เงินใช่ถังละ400-500อ่ะใช่อ่ะ400-500คูณไป50ถังดิโอ้โหอย่างน้อยก็ได้อ่ะใช่ไหมก็เนี่ยเขาจับมาเนี่ยมีเงินอยู่ประมาณสัก 3,000-3,500 โอ้โหกฐินเนี่ยมันไม่ใช่แบบทอดผ้าป่านะมันไม่ใช่แบบลักษณะไปวางเป็นถังไงใช่ไหมถ้าทอดผ้าป่าเนี่ยจะเป็นถังเป็นถังใช่ไหมแต่นี่มันหน้ากฐินนะฮะ